คุณผู้ชมคะเช้านี้ที่ทำเนียบรัฐบาลบรรยากาศค่อนข้างคึกคักเลยนะคะรัฐมนตรีหลายคนก็ทยอยเดินทางไปนะคะเพื่อถ่ายภาพติดบัตรแล้วก็ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันด้วยของครม.ค่ะอยู่ที่ด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้าเตรียมความพร้อมค่ะก่อนที่จะถวายสัตย์ปฏิญาณในช่วงเวลาประมาณ 5:00 น.ของวันนี้และจากนั้นนะคะก็จะมีการนัดประชุมครม.นัดพิเศษในวันพรุ่งนี้ด้วยเพื่อหารือถึงการแถลงนโยบายที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะบรรยากาศก็ค่อนข้างชื่นมื่นนะคะหน้าตาแต่ละคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสในขณะที่เมื่อวานนี้เนี่ยคุณเศรษฐานายกรัฐมนตรีก็ได้ไปนัดพบกับ16รัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ16รัฐมนตรีทั้งหมดนี้จากพรรคเพื่อไทยค่ะพูดคุยกันในวงโต๊ะอาหารเลยเสวนากันไปเสวนากันมาคีย์เวิร์ดสำคัญที่ถูกพูดถึงอย่างมากในช่วงเวลานี้นะคะคุณเศรษฐาก็บอกเลยนะคะว่ารัฐบาลนี้ไม่มีคำว่าทำไม่ได้และต้องทำทันทีด้วยเพราะว่าเราต้องมาดูแลบ้านเมืองจากนี้ไปรัฐบาลนี้ต้องใช้คำว่าเทหมดหน้าตักไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะลองดูบรรยากาศสักนิดนึงนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยที่เป็นภาพการพูดคุยระหว่างคุณเศรษฐากับ16รัฐมนตรีเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรมว.พาณิชย์คุณสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีมีคุณสุริยะด้วยนะคะคุณสุทินประเด็นสำคัญเลยเนี่ยค่ะที่พูดคุยกันคุณเศรษฐาบอกว่าพรรคเพื่อไทยก่อนหน้านี้เคยพูดถึงการมีต้นทุนที่สูงมากวันนี้จะขอเปลี่ยนเป็นใช้คำว่าตอนนี้พรรคเพื่อไทยเทหมดหน้าตักเพราะต้องการให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการทุ่มเทของการทำงานลดช่องว่างระหว่างฝ่ายบริหารกับประชาชนให้ได้มากที่สุดคีย์เวิร์ดนี้ค่อนข้างสำคัญมากทีเดียวนะคะก่อนจะเดินหน้านำครม.ถวายสัตย์เพื่อการทำงานของเพื่อไทยลองไปฟังเสียงนี้กันอีกครั้งนึงค่ะผมเชื่อว่ามีควิกวินหลายๆอย่างที่เราสามารถทำได้เพื่อดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนหรือแม้กระทั่งยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนก็สามารถทำได้เรื่องของการที่เราจะต้องทำอะไรที่ทำได้ก่อนก็ทำเข้าใจว่าแต่ละกระทรวงทบวงกรมมีแผนงานที่มากมายนะครับบางอย่างขึ้นอยู่กับงบประมาณบางอย่างขึ้นอยู่กับการขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแต่ว่าไม่ใช่ทุกอย่างที่จะต้องมีขีดจำกัดทางด้านเวลาหรืองบประมาณหรือทางกฎหมายถ้าเกิดว่าอะไรทำได้อะไรที่เป็นควิกวินเพื่อให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าเราได้ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ผมอยากจะให้เข็นออกมาได้ก่อนนะครับเวลาที่เราไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนอย่าอธิบายว่าทำไมถึงทำไม่ได้เราถูกเลือกเข้ามาเพื่อให้ทำให้ได้เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับรัฐบาลของประชาชนเราต้องลดช่องว่างระหว่างฝ่ายบริหารกับพี่น้องประชาชนให้ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องที่เราอยากให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงผู้บริหารได้คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้เนี่ยเราไล่เรียงกันให้ดูถึงความเป็นไปได้ของแต่ละนโยบายในครม.เศรษฐา1กันไปแล้วทั้ง1กระตุ้น3เร่งด่วน3สร้างเนี่ยนะคะซึ่งเป็นกรอบใหญ่ๆนโยบายหลังจากนี้ไปที่จะแถลงเนี่ยคงไม่หนีห่างจากที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้มากสักเท่าไหร่นะคะอย่างแรกเนี่ยนโยบายกระเป๋าเงินดิจิตอล 10,000 บาทหรือว่า Digital Wallet นายแพทย์พรหมินทร์ซึ่งเป็นประธานด้านนโยบายเพื่อไทยก็บอกเลยนะคะว่าเราน่าจะได้ใช้เรื่องนี้กันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้ประชาชนได้ไปกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงของการกลับบ้านส่วนนโยบายลดราคาพลังงานค่าน้ำค่าไฟอันนี้ก็เป็นเรื่องเร่งด่วนที่คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียว่ารัฐบาลเพื่อไทยเตรียมจะเดินหน้าลดราคาพลังงานทั้งราคาน้ำมันค่าไฟฟ้าทันทีในการประชุมครม.ครั้งแรกเรื่องนี้หลายฝ่ายจับตาเลยนะคะส่วนกระบวนการหรือว่าแนวทางในการลดอย่างเรื่องของน้ำมันดีเซลจะใช้กลไกในการปรับลดภาษีสรรพสามิตทันทีน้ำมันเบนซินจะช่วยชดเชยเฉพาะกลุ่มส่วนค่าไฟจะลดราคาลงทันทีโดยใช้กลไกการยืดการชำระหนี้ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนี่คือนโยบายหลักๆที่ต้องเร่งทำทันทีนอกจากนี้ยังมีนโยบายเรื่องของการพักหนี้เกษตรกร3ปีนโยบายการใช้วีซ่าฟรีนโยบายรถไฟฟ้า20 บาทตลอดสายการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำรวมไปถึง
เรื่องใหญ่ที่กำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตอนนี้คือเรื่องการเกณฑ์ทหารถูกจับตาไม่น้อยนะคะและพรรคเพื่อไทยบอกว่าจะเริ่มต้นได้เลยเมษายนนี้จะเป็นไปตามที่พูดหรือไม่เดี๋ยวมาลงรายละเอียดกันค่ะ